ขอเจริญพรมองเห็นชามก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็นึกถึงคำที่โยมหลายคนเขาบอกกันว่าอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามของคนอื่นนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นสิแล้วก็เห็นแม่คนหนึ่งเขาปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกเขานะลูกก็ยกสองมือมาป้องแม่ไม่เอาหนูมันหวานเกินแม่หนูไม่ชอบหวานก็แม่ก็นึกในใจเอาก็ฉันชอบอ่ะฉันชอบแกก็ต้องกินตามที่ฉันชอบไปด้วยสิมันคนละลิ้นกันน่ะแล้วจริงยิ่งกว่าจริงอีกก็คือไม่ว่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามใครก็ตามทีแม้แต่ชามตัวเองมันก็ไม่ควรจะไปปรุงเยอะพอปรุงเยอะก็เกิดการยึดติดมากเกิดการปรุงแต่งมากจริงๆนะโยมนะโลกเรามันก็อยู่ด้วยการปรุงแต่งบางทีปรุงแต่งซะเยอะเกินแล้วแต่งของตัวเองก็ยังไม่พอไปปรุงแต่งในชามของคนอื่นไปบังคับให้คนอื่นต้องชอบไปด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมเรามีความทุกข์ในระดับหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะหยุดการปรุงแต่งอะไรค่อยๆหยุดการปรุงแต่งอยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเขาก็ชอบของเขาเราก็มีหน้าที่ถ้าหากว่าอยู่ในสถานะที่พอที่จะเตือนกันได้บอกกันได้ก็บอกในลักษณะที่ให้กลับมาอยู่ในสถานะกลางนะอย่าไปปรุงแต่งเยอะนะอย่าไปอะไรมากมายเยอะนะชีวิตที่มันมีความทุกข์เพราะไปปรุงแต่งเยอะนะฉันก็ไม่ปรุงของฉันด้วยนะนะแล้วฉันก็จะไม่ไปปรุงไปบังคับให้คุณต้องเป็นไปตามใจฉันด้วยนะนะก็ให้มาอยู่กลางๆคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นดมกลิ่นสักแต่ว่าดมกลิ่นรู้แล้วก็นะรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สัมผัสกับโลกนะเห็นไตรลักษณ์อ่ะก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังล้วนแต่เป็นทุกขังล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยก็ค่อยๆฝึกไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาเก่งนะโยมนะก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันก็ฝึกเป็นเพื่อนๆกันไปนะเห็นชามใบนี้ก็นึกถึงอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามของคนอื่นเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันในชามตัวเองก็ไม่ควรต้องปรุงสักเท่าไหร่ด้วยก็ขอเจริญพรเป็นข้อคิดเล็กน้อย